มาอีกหนึ่งเรื่องมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่คนในวงการบันเทิงถ้าจะทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกระแสออกมาว่าสร้างกระแสหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าล่าสุดเกิดขึ้นกับน้องพลอยจินดาโชตินะครับคือเราก็ได้รายงานไปแล้วเมื่อวันเสาร์ค่ะคือมีข่าวของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบว่าน้องเจมส์เด็กยอดกตัญญูแอบหนีคุณครูกลับบ้านไม่ได้เกี่ยวกับกลับไปนอนเล่นนะคะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังข่าวนี้กันอีกรอบหนึ่งครับนี่เลยนะครับหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ทาง True Insight เนี่ยได้รายงานข่าวเรื่องราวของน้องเจมส์อย่างที่น้องหญิงบอกไปนะครับวัย8ขวบเด็กนักเรียนชั้นประถมจังหวัดพิจิตรครับแอบหนีคุณครูที่โรงเรียนนะครับกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายซึ่งน้องพลอยจินดาโชติเองนะครับกับสามีคุณโอจิฟก็ยื่นมือเข้าไปช่วยอุปการะน้องเจมส์นะครับมอบทุนการศึกษาถึงระดับปริญญานะครับแต่ก็ไม่ไหวที่บอกไปครับโดนพวกนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเมาว่าเธอเนี่ยสร้างภาพครับโดยล่าสุดนะคะพลอยก็ออกมาเปิดใจกับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อหนึ่งนะคะบอกว่าตนไม่ได้สร้างภาพการที่ตนเข้าไปช่วยเหลือน้องเพราะรู้สึกสงสารด้วยใจจริงตนอยากจะช่วยเหลือให้โอกาสเด็กได้เรียนหนังสือจนถึงระดับปริญญาเพราะแค่เห็นสภาพความยากจนและความรับผิดชอบของเด็กก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วยิ่งทราบว่าน้องเจมส์มีปัญหาทางสายตาดวงตาข้างซ้ายเป็นต้อกระจกทำให้มองเห็นไม่ชัดตนก็รู้สึกสงสารอยากจะช่วยเหลือเรื่องค่าพยาบาลให้ด้วยซึ่งตนกับสามีจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดจะขอเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือน้องเจมส์ต่อไปค่ะนี่นะโดนหลายคนที่บอกว่าพอไปทำอะไรน้องเชียร์ที่คำพรช่วยมาคุณเก๋ชลดาช่วยมาก็หาว่าเขาสร้างภาพคือแบบมือไม่พายเอาเท้าราน้ำใช่ไหมหญิงก็เลยบอกน้องเชียร์บอกว่าเฮ้ยเชียร์ไม่เป็นไรหรอกเรายอมโดนด่าว่าเราสร้างภาพคนเดียวโดนด่าคนเดียวแต่น้องมีความสุขชีวิตหมาโอเครอดพ้นปลอดภัยเราต้องเป็นผู้เสียสละโอเคก็ผมต่อให้สร้างภาพเหอะอย่างนั้นเราก็ทำอ่ะถ้าเรามองอย่างนี้นะแล้วไม่ให้ใครไปช่วยล่ะฮะเอาคุณด่าคุณไปช่วยเออก็ใช่ไหมล่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมือไม่พายก็อย่าเอาเท้าราน้ำเลยเพราะจริงๆเด็กก็น่าสงสารแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะคะใครที่สมมุติว่าเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยแจ้งมาก็ได้พยายามมาเพราะว่าเด็กๆหรือว่านักแสดงศิลปินต่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วต้องแต่ผมมั่นใจอย่างนึงครับว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทุกคนมีความคิดที่ดีไม่มีทางไปคิดว่าแบบว่าคุณนู้นคุณนี้สร้างภาพไปแล้วนั่นแหละเนาะ